ดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ท่ารถวัชรินทัวร์นะคะเรากำลังจะไปอาร์ตบล็อกกันนะคะที่กรุงเทพค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถตู้แล้วก็ไปอาร์ตบล็อกกันเลยนะคะไปเจอกันที่นู่นนะคะค่ะแล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์พ่อค้าแม่ค้าเกี่ยวกับเศรษฐกิจในช่วงนี้ว่าเป็นยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นรายได้รายรับหรือลูกค้าต่างๆค่ะค่ะเราไปดูพ่อค้าแม่ค้ากันเลยแซ่บแน่นอน ชามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขอสัมภาษณ์พี่เขานะคะค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อพีมค่ะพี่พีมคะพี่พีมคิดยังไงคะถึงได้มาขายน้ำที่เป็นแบบแตกต่างจากน้ำธรรมดาใช่พี่ยังคิดยังไงก็คือตอนแรกชอบทานก่อนก็เลยเอามาขายแล้วก็เลยขายดีก็เลยเอามาขายเรื่อยๆอ๋อค่ะแล้วรายได้ของพี่เนี่ยค่ะคือต่อวันอาจจะเป็นต่อวันเป็นรายได้มากน้อยแค่ไหนคะก็ถ้าขายดีสุดก็ 30,000 ต่อวันแต่ถ้าเรื่อยๆก็ประมาณ 8,000 คือเป็นราคาที่เยอะมากนะคะค่ะก็คือแล้วก็ส่วนใหญ่ลูกค้าที่เนี่ยนะคะมักจะมีวัยไหนคะแบบอาจจะเป็นวัยเด็กหรือวัยผู้ใหญ่มากกว่าเป็นส่วนมากเป็นวัยรุ่นแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นคนจีนจะมีชาวต่างชาติมาใช่ก็อยากให้พี่พิมฝากร้านก็ทามาคาเฟ่นะคะอยู่ที่จตุจักรนะคะแล้วก็ดูใน IG ได้ที่ชามาเดอะสกอร์คาเฟ่ค่ะขอบคุณค่ะค่ะโอเคWow.
วัสดีค่ะชื่ออะไรคะพี่ชื่อหมูครับพี่หมูนะคะพี่หมูขายนาฬิกาใช่ไหมคะใช่ครับค่ะตอนนี้นาฬิกาโอ้สวยๆทั้งนั้นเลย อันนี้นี่เป็นแฮนด์เมดหรือว่าพี่รับมาคะรับมาครับอ๋อค่ะทำไมล่ะพี่นึกยังไงคะถึงได้มาขายนาฬิกาที่แบบส่วนมากถ้าคนมีก็จะไม่ซื้อกันก็มันเป็นนาฬิกาแฟชั่นนะครับส่วนใหญ่แบบว่าเขาก็อาจจะเอาไปใส่เล่นหรือว่าปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ครับใช่รายได้ก็ประมาณเท่าไหร่ต่อวันต่อวันเหรอครับมันไม่แน่นอนนะครับบางวันก็โอเคเยอะอยู่อะไรเงี้ยครับค่ะแล้วช่วงเนี้ยค่ะอยู่ในช่วงไว้อะไรอะค่ะเพราะผู้คนเนี้ยเข้ามาน้อยลงหรือเปล่าคะน้อยลงครับอ๋อน้อยลงกว่าแต่ก่อนเยอะมากเลยใช่ไหมคะก็เท่าตัวนึงอะครับอ๋อคนก็เริ่มไม่จับจ่ายใช้สอยด้วยครับแต่ว่าก็ยังพอได้อยู่ครับไม่ได้ก็แย่มากใช่แล้วพอเพียงใช่ไหมคะก็เดี๋ยวพี่เชิญฝากร้านได้เลยค่ะครับก็ร้านอยู่ที่อาร์ตบ็องนะครับชื่อร้าน BKK นะครับเชิญได้นะครับค่ะขอบคุณค่ะอยากจะมาสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับครับได้ครับก็พี่ชื่ออะไรแชมป์ครับอ๋อได้ข่าวว่าได้เป็นพิธีกรครับใช่ใช่แล้วคิดยังไงถึงเปิดร้านเสื้อผ้าคิดยังไงถึงเปิดร้านเสื้อผ้าจริงจริงจริงที่นี่แฟนขายครับใช่ใช่ครับแอบผิดหวังอ่ะเดี๋ยวมาช่วยขายแล้วค้าขายหมดเลยออยช่วยขายแล้วรายได้อะประมาณเท่าไหร่ต่อวันต่อวันที่นี่เหรอครับก็อยู่ที่ประมาณ 8,000 ใช่ครับพอมีช่วงไว้อะไรเงี้ยคือรายได้อะลดลงไหมใช่เพราะว่าเสื้อผ้าพี่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบสีอะค่ะสีเราก็เปลี่ยนเป็นขาวดำแทนครับใช่ใช่เราก็ต้องเปลี่ยนเป็นผ้าขาวดำแทนแบบเริ่มกลับมาปกติแล้วใช่ครับปิ้นได้ก็เลยคือจริงๆที่อาร์ตบ็อกซ์มันเป็นเหมือนแบบต่างชาติเยอะต่างชาติเขาเยอะครับเขาก็เลยแบบไม่ค่อยซีเรียสกับขาวดำสักเท่าไหร่ใช่แล้วส่วนใหญ่อะลูกค้าที่มาคือจะมีแค่เฉพาะคนไทยหรือว่าก็รวมต่างชาติด้วยที่นี่ใช่ไหมฮะที่นี่ส่วนมากคือรวมครับแต่ว่าจะเน้นต่างชาติมากกว่าอ๋อเป็นครับจีนหรือเปล่าจีนด้วยญี่ปุ่นด้วยอะไรแบบเนี้ยครับใช่ครับก็อยากให้พี่ฝากร้าน IG อะไรอย่างงี้เดี๋ยวหนูก็ไปขึ้นซับให้ทีหลังอ๋อขอบคุณมากครับก็ฝากร้านมาดูด้วยแล้วกันครับอ๋อมาดู IG ก็ตามชื่อเลยทุกอย่างครับผมโอเคครับขอบคุณครับยืนไปครับชื่ออะไรคะเรียกพี่ว่าแจ็คก็แล้วกันครับผมพี่แจ็คครับแล้วนี่พี่ขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเลยเหรอคะหรือว่ามีกับข้าวอย่างอื่นด้วยคะถ้าเป็นที่เนี้ยจะขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีพวกยำนะครับสำหรับสาขานี้
ครับผมค่ะเป็นตําเตี๋ยวนะคะชื่อร้านใช่ครับตํากระเตี๋ยวครับตํากระเตี๋ยวครับเก๋ๆค่ะเก๋ขอบคุณครับแล้วก็คือช่วงนี้ค่ะจะมีเศรษฐกิจที่แบบเริ่มซบเซาลงเนาะค่ะเพราะว่าแบบเป็นเกิดเหตุการณ์ช่วงนั้นก็คืออยากจะให้พี่บอกว่ารายได้ของพี่แบบเป็นยังไงเศรษฐกิจเป็นยังไงหรือคนมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้โอเคถ้าเทียบสำหรับงานนี้แล้วกันที่เนี่ยที่เนี่ยมันจะเปิดตั้งแต่ก่อนช่วงที่มีสถานการณ์สวรรคตนะครับก็2วีคก่อนหน้าสวรรคตเนี่ยขายดีมากเห็นเลยว่าขายดีจนกระทั่งเราทำชั้น2พี่ทำชั้น2ขึ้นมาเลยเพราะเห็นว่าขายดีแต่พอทำชั้น2ปั๊บอาทิตย์แรกเจอเลยเหตุการณ์รายได้ลดลงเกือบครึ่งจนกระทั่งถึงตอนนี้เลยต่างกับ2อาทิตย์แรกที่เกิดที่มีสถานการณ์เห็นได้ชัดเจนเพราะว่าคนนี้ก็คงไม่ค่อยมาออกมาเดินเที่ยวค่ะเพราะว่าอาจจะเศร้าสลดใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะน่าจะมีส่วนครับผมใช่ก็เลยแบบอาจจะไม่อยากออกมาจับจ่ายใช้สอยเป็นส่วนมากนะคะครับอยากให้พี่ฝากร้านแล้วก็ IG หน่อยโอเคร้านนะครับก็ตามกันได้เลยนะครับที่ Facebook นะครับก็เซิร์ชคำว่าตำกระเตี๋ยวได้เลย IG ก็เหมือนกันครับก็ตำกระเตี๋ยว TAMKATIEW ครับผมโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเราตอนนี้นะคะเราอยู่กับพิธีกรประจำ Art Box นะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อแอมธนกรสุสกุลนะคะเป็นพิธีกรประจำที่ Art Box ค่ะแล้วก็เป็นพิธีกรโทรทัศน์ด้วยค่ะค่ะแล้วทุกทีเวลาที่พี่มาที่เนี่ยค่ะคนเยอะไหมคะลูกค้าหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าเยอะค่ะเยอะทั้งตัวของพ่อค้าแม่ค้าเองนะคะแล้วก็ตัวของผู้ที่มาเดินหรือว่าเราเรียกกันว่าฮิปสเตอร์ที่นี่คือดินแดนของฮิปสเตอร์ค่ะใครเข้ามาก็ต้องเปลี่ยนใช่ค่ะอันนี้ฮิปโปค่ะค่ะแล้วช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงไว้อะไรอะค่ะลูกค้าเนี่ยน้อยลงไหมคะโดยเฉพาะแบบว่าพวกเสื้อสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้อยลงค่ะน้อยลงก็ถ้าหากว่าย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงที่เกิดสถานการณ์เนาะก็คือเรียกว่าซบเซามากๆเพราะว่าเรารู้ว่าสภาพจิตใจของคนไทยอะค่ะไม่พร้อมที่จะออกมาพบเจอกับอะไรมากมายอยู่แล้วแล้วก็ไม่พร้อมที่จะมาการงดเรื่องของแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เรื่องของบริเวณของเวทีหรือว่าการมีวงดนตรีด้วยแล้วก็ร้านค้าเนี่ยนอกจากที่จะมีการปิดไปบ้างนะคะหรือว่าไม่ได้มาขายเพราะว่ามีการไปร่วมไว้อะไรที่บริเวณของสนามหลวงก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการขายเช่นเสื้อผ้าเนี่ยถ้าหากว่าสังเกตดีๆก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นเสื้อผ้าจากเปลี่ยนเป็นร้านสีก็จะมีเสื้อผ้าสีขาวดำโทนสุภาพขึ้นมาเยอะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือเริ่มเข้าสู่ช่วงของที่ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะมีการปรับเปลี่ยนการแต่งตัวหรือว่าแอคทิวิตี้เพื่อที่จะอยู่ในช่วงของการใช้ชีวิตเป็นปกติเพื่อที่จะกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศนะคะก็สามารถที่จะติดริบบิ้นติดโบอะไรแบบนี้ได้เสื้อผ้าต่างๆถ้าหากว่าสังเกตในงานเนี่ยก็จะเริ่มมีสีสันสดใสกลับขึ้นมาแล้วแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยก็เริ่มที่จะกลับมาเที่ยวที่นี่เหมือนเดิมแล้วค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะ